วันนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Wi-Fi ในงานเครื่องเสียงครับคนดูวทีช่องผมงงแน่นอนว่าทำไมอยู่ดีมีคลิปนี้คืออย่างนี้ครับตัวผมเองอะ่ะผมก็ทำงานด้านเสียงด้วยทำช่อง YouTube ด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะสื่อสารออกไปว่าทำไมเราต้องใช้เราเตอร์ Wi-Fi ใช้แล้วมันเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นทำได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยเราใช้เราเตอร์ Wi-Fi ไปทำไมนะครับ เราใช้ควบคุมมิกเซอร์ครับมิกเซอร์สมัยนีย้มันเป็นมิกเซอร์ดิซอนนะมีจอมีนู่นมีนี่เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอะ่ะแล้วเราสามารถควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอกเข้าไปที่ตัวมันได้นะครับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้ก็คือ iPad ครับเห็นไหมวเวลาผมเลื่อนใน iPad มันก็สามารถเลื่อนที่หน้าเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วถามว่าเราจะต่อ iPad เข้ากับมิกเซอร์ของเราได้ไงนะครับโดยปกติแล้วมิกเซอร์ทั่วไปเนี่ยที่เป็นดิตอนนะนะมันก็จะมีรูสายแลนอยู่ข้างหลังเราก็เอาสายแลนเนี้ย ต่อเข้ากับเราเตอร์ Wi-Fi ของเราเราเตอร์ Wi-Fi ของเรามันก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมา เราก็ i อ a d ของเราเี่กต่อเข้าไปกับเราเตอร์ Wi-Fi ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วมันก็สามารถเห็นการควบคุมกันได้นั่นเองและถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับโดยปกติแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้แพดเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ายืนคุมยืนปรับอยู่หน้าเครื่องถูกไหมแต่พอเรามี iPad แล้วเราก็สามารถเดินไปในดงคนดูได้แล้วก็ไปฟังได้ว่าเออคนดูตรงนี้เสียงเป็นแบบนี้เราก็ปรับเสียงของเราไปได้นะแต่ปัญหามันเกิดครับก็คือพอเดินไปไกลๆหรือเดินไปในที่แบบดงคนดูเนี่ย Wi-Fi มันชอบหลุดครับ นี่แหละคือปัญหาแล้วเรามาดูวิธีแก้กันนะผมขอบแบ่งเป็น2ข้อหลักๆแบบนี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือคนใช้ Wi-Fi แถวนั้นเยอะครับกับปัญหาที่2ก็คืออุปกรณ์ของเรามันเสื่อมหรือมันไม่ได้คุณภาพนั่นเองมาดูที่ปัญหาแรกกันก่อน Wi-Fi คนใช้เยอะยังไงเพราะว่า WiFi เป็นคลื่นฟรีครับคลื่นที่ใครจะใช้ก็ได้ขอให้อยู่ในกฎหมายของมันนะฮะคือแบบมือถือเราก็มี Wi-Fi โน้ตบุ๊กเราก็มี Wi-Fi ใครก็มี w i f i Wi-Fi ตามห้างตามนู่นตามนี่ร้านกาแฟร้านสุกี้ร้านอะไรมีหมดทุกคนใช้ได้มีอยู่2ความถี่หลักๆที่ใช้ตอนนี้คือ2.4กับ 5GHz ถ้าผมบอกอย่างนี้ว่า2.4เนี่ยเราสามารถเปิดได้ทั้งหมด3คลื่นโดยที่ไม่ชนกัน 5GHz เราสามารถเปิดได้8คลื่นแบบปลอดภัยและไม่ชนกันฟังดูมันก็ย้ายได้หลายคลื่นอยู่นี่แต่คุณลองดูชื่อ Wi-Fi ที่มันขึ้นมาเวลาคุณเปิดจะต่อ w i f i ดิ เป็น10เป็นลอยชื่อนะครับดังนั้นมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเป็นดงอยู่แบบนั้นนะครับคือมันมีนกลไกที่มันยังสามารถอยู่ด้วยกันได้มันถึงจะทับซ้อนกันถึงจะอะไรแบบนี้นะฮะอันนั้นมันก็ลึกไปแหละแต่นั่นแหละถ้าเราแบบว่าอยู่แบบปลอดภัยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องได้แค่นั้นนะครับทีนี้ถามว่าพอเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วอะเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดแต่ก็ทําได้ยากที่สุดก็คือ ขอให้ข้างๆเราปิด w i f i สักหน่อยนะครับคือโอเคเราอาจจะเดินไปบอกห้างไว้ได้ว่าพี่ปิด Wi-Fi ในห้างให้หน่อยเราไม่สามารถเดินไปบอกร้านได้ว่าพี่ปิดให้หน่อยนะฮะแต่เราอาจจะบอกวงข้างๆหรือคนที่แบบว่าอยู่ในทีมงานของเราแบบว่าเออปิด Wi-Fi ปิดอะไรที่ไม่ได้ใช้ลดการใช้งานขึ้นความถี่ตรงนั้นไปก็ได้นะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพในงานไรฟ์ซาคืออย่างเช่นไม่ครับไม้ลอยได้แหละพอทุกคนพร้อมใจกันเปิดเสากลางวงนู้นวงนี้ทุกคนพร้อมเปิดเจอปัญหาไม้เบียดถูกต้องไหม ก็บอกว่าพี่ปิดก่อนยังไม่โชว์อะไรแบบนี้ลดปัญหาไม่เบียดได้ Wi-Fi ก็เช่นกันครับต่อมาถ้าบอกว่ามันปิดไม่ได้จริงๆมันไม่ได้แล้วว่ามันเป็น w i f i 5มันเป็นอะไรแบบนี้แล้วเราต้องอยู่ร่วมกันกับมันวิธีต่อไปคือการย้ายคลื่นครับไม่เวลามันเบียดเราก็ไปที่หน้ารีเซิร์เวอร์แล้วกดกดกดสแกนอ่ะโอเคได้ขึ้นว่างซิงค์ไมย้ายไปขึ้นอื่นที่เขาไม่มีใครใช้กัน Wi-Fi ก็ทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกันครับ เพียงแค่เราต้องหาอุปกรณ์ที่มันสามารถสแกนคลื่นได้ครับดูว่ามีใครใช้ช่องไหนอยู่บ้างนะครับอารมณ์ประมาณว i r เลดเวิร์กเบนอะไรประมาณนั้นนะสแกนมาแล้วก็ดูว่าช่องไหนคนใช้น้อยที่สุดก็ย้ายไปอยู่ช่องนั้นนะครับซึ่งแอปพวกนี้มีในหลายอุปกรณ์ครับอย่างเช่นในคอมวินโดก็จะมี w i n f i นะครับในมือถือ Android ก็จะมี Wi-Fi Man แต่ในมือถือ iOS ไม่มีครับมีจริงๆมันมี AirPods u t i l i t y แหละครับที่พอดูได้แต่มันจะดูยากนิดนึงอ่ะแต่มันก็ถือว่ามี ให้เห็นได้บ้างนะครับนั่นแหละก็สแกนหลบย้ายหนีกันไปนะครับต่อมาถ้าบอกว่ามันยังไม่ได้อีกมันสแกนแล้วมันยังย้ายมันก็ยังหลุดอยู่นะครับต่อมาคือการให้มันเห็นกันครับฟังแล้วอาจจะปแปลกๆนิดนึงแต่บางคนเนี่ยจะแบบว่าเอ้ยมีเราเตอร์ไวไฟเอาไปซ่อนไว้หลังแหลมิกเอาไปวางไว้ข้างปลั๊กไฟเอาไปวางไ,ไว้นู่นไว้นี่แต่แบบว่าพี่มันก็ต้องส่งสัญญาณออกมาครับอารมณ์ประมาณว่าคุณมีลําโพงอยู่ตู้หนึ่งอ่ะคุณยืนฟังหน้าตู้มันมันได้ยินชัดถูกต้องไหมถ้าแบบว่าบางคน เอาของมาบังเอานู่นเอานี่มาบังมันก็ได้ยินไม่ชัด WiFi ก็เช่นกันครับถ้าบอกว่ามันมีอะไรมาบังสัญญาณมันก็ถูกลดทอนไปอุปกรณ์มันก็สื่อสารกันยากขึ้นนะครับที่ผมบอกว่าให้มันเห็นกันก็คือการที่คุณทําให้เราเตอร์ไวไฟของคุณกับอุปกรณ์ที่คุณจะต่อในที่นี้ก็คือ iPad มันเห็นกันทางสายตาหรือที่ภาษาทางเทคนิคหน่อยเขาก็เรียกกันว่า line of sight ครับคุณอาจจะยกเราเตอร์ไวไฟของคุณให้มันสูงขึ้นมาให้มันเหนือคนดูขึ้นมาไม่ให้คนดูบัง แล้วบอว่าบนเวทีเวทีคุณก็สูงอยู่แล้วมันก็เห็นกับ iPad ตรงๆแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องสัญญาณได้นะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับต่อมาถ้าบอกว่ายกแล้วมันยังไม่ได้ผลอีกนะครับก็อาจจะต้องเลื่อนเข้ามาให้มันใกล้กันนิดนึงนะครับให้บอกว่าสัญญาณมันแรงขึ้นให้มันสื่อสารกันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับปัญหาแรกจบไปปัญหาต่อมาปัญหาที่2ครับคืออุปกรณ์เสื่อมหรือไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับกับสายแลนครับ จ้าประเด็นนอาจะสเตตบ็อกซ์แล้วก็เราเตอร์ไวไฟนี่แหละครับสายแลนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังขัวปกติอยู่แต่บางทีมันขาดในหรือมันขาดไปแค่แบบเส้นเดียวหรือเข้าหัวไม่แน่นอะไรแบบเนี้ยก็ทําให้การคอนโทรลเรากระตุกได้เหมือนกันนะคือบางทีเนี่ย wi-Fi มันไม่ได้เป็นไรหรอกครับ Wi-Fi มันยังต่อได้อยู่แต่สายแลนที่เชื่อมจากเราเตอร์เราไปมิกเนี่ยมันหลวมมันหลุดมันขาดมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันกระตุกมันค้างมันช้ามันดิสคอนเนกอะไรแบบนี้แอปก็ลองเช็คสายแลนกันดูต่อมาอะแดปเตอร์ครับ อะแปเตอร์เราเตอร์ของเราเนี่ยแหละนะครับมันอาจจะเสื่อมมันอาจจะจ่ายไฟไม่พอแล้วแบบบางทีพอเราต่อเยอะๆมันทางานเยอะๆยิ่งร้อนด้วยมันก็ตุยมันก็ค้างมันก็ดับมันก็แบบรีบูตมันก็อะไรแบบนี้ลองเช็คกันดูดีๆโดยเฉพาะคนที่ใช้เราเตอร์ที่เป็น p o e นะครับคุณมีก้อน p o e แล้วคุณมีสายแลนแล้วไฟมันสกไปตามสายแลนทีนี้2ปัญหาบวกกันเลยก้อน p o e ไม่ดีสายแลนไม่ดีทีนี้บันเลครับบอกเลย ไฟไปไปถึงเราเตอร์น้องก็รีบูตอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีนะครับก็พังอ่ะทีนี้เราจะเลือกซื้อเราเตอร์สักตัวหนึ่งเราเตอร์ Wi-Fi สักตัวหนึ่งจะเลือกอยังไงนะครับในในความคิดของผมนะอันนี้เป็นแบบว่าเช็คลิสต์ของผมที่ผมจะเลือกซื้อเราเตอร์ Wi-Fi สักตัวหนึ่งอย่างแรกเลยคือภาค rf ต้องแข็งแรงครับฟังดูแล้วแบบอาจจะสงสัยใช่ไหมผมเทียบให้ฟังนี้ครับอย่างเช่นไมจีนกับไมชัว แท้3,000กับ30,000อย่างเงี้ยอยู่ในงานเดียวกันคลื่นกสชถูกต้องเหมือนกันทําไมไมจีหลุดแล้วไม่ชัวร์ไม่หลุดนั่นแหละครับภาค IF มันแข็งแรงกว่าไงเออมันก็ทําให้ไม่หลุดได้นะครับอันนี้คือข้อหลักสําคัญเลยแหละนะครับซึ่งเราเตอร์แบรนด์ใหญ่ๆเดี๋ยวผมแนะนาต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่ผมใช้มาแล้วมันรอดนะครับมันก็ทําตรงนี้มาดีต่อมาคือเรื่องของเฟิร์มแวร์ครับวันนี้เปิดมาน้องไม่แจก IP วันนี้เปิดมาน้องพันเวิร์ดผิด แต่เราไม่ได้เปลี่ยนพัสเวิร์ดนะแต่ทําไมน้องพัสเวิร์ดผิดวันนี้เปิดมาทําไมไม่ติดจบนะครับบางยี่ห้ออาจจะทําฮาร์ดแวร์มาดีแต่เฟิร์มแวร์พี่แกมึนมึนชีวิตมากๆก็อาจจะทําให้มันใช้งานได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะฮะต่อมาคือเรื่องของการเซตอัพนะครับเรารู้ว่ามันย้ายชันแนลได้เรารู้ว่ามันทำโน่นทำดีได้แต่บางตัว ย้ายชแนลไม่ได้ต้องออตโตอย่างเดียวบางตัวต้องไปผูกกับแอปต้องล็อกอินต้องรู่นต้องดีแต่ทีนี้พี่เป็นสซวแทนพี่จะเอาแอปมาจากไหนต้องไปล็อกอินของใครมันก็ทําให้ยากชีวิตไปอีกนะครับก็นั่นแหละก็ต้องดูกันดีๆในการเลือกซื้อเราเตอร์อออของผมครับสุดท้ายก็คือพอลาแพทเทิร <c oughs> ์นของเซาครับฟังดูแล้วมันอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่เราเตอร์อบ้านทั่วไปแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแทบจะออมนี้แล้วแต่ไอ้พวกวัตถุแท่งทั้งหลายเนี่ย เสามันจะเป็นเดเร็กชโน่มากมากครับอารมณ์ประมาณแบบลำโพงปากลายไรที่แบบมุมกระจายมันแคบมากๆอยู่ข้างหน้าใช้ได้แต่อยู่ข้างหลังอาจจะต่อไม่ติดก็เป็นไปได้นะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าผมแนะนำเราเตอร์อะไรบ้างเราเตอร์ไวไฟที่แบบผมใช้มาแล้วมันรอดคือผมบอกเลยว่าหลายแบรนด์หายไปจากลิสต์นี้แล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวหลักยี่ห้อมากกว่านี้แต่ไม่อยู่ในลิสต์นี้นะอันนี้คือที่ผมเทสมาแล้วมันรอดครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้นะครับใช้มาเป็นปีแล้วแหละแต่เพิ่งเป็นปกระแสตอนนี้นะครับ a s u s ครับ ที่ผมแนะนำ RTX 5 5เพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วที่มันแบบว่าใช้งานได้ดีมี5 g h z มีอะไรครบนะครับแต่ถ้ารุ่นแพงกว่านี้มันก็ดีนะครับหลายรุ่นของ ASUS ก็ดีต่อมา Netgear อันนี้ดีแพงแต่จบนะครับเซตหเกือบหมื่นก็มีครับแต่บอกบอกเลยว่าใช้ดีใช้ดีมากๆนะต่อมา m i c r o t i k อันนี้เป็นสาย Advanced นะครับสายตบตีถ้าใครแบบว่าอยากจะได้เราเตอร์ทำท่ายากอะไรเยอะๆได้ ไมโครติกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแ้ะถ้าใครบอกว่าอยากได้ปลั๊กแอนเพเสียบแล้วใช้เลยอะไรแบบนี้อันนี้ขอให้ข้ามไปก่อนนะครับต่อมา Ubiquiti ครับทั้งแบบจานแบบแท่งแอปใช้ได้ดีทั้งคู่นะฮะอันนี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่ใช้แบบแท่งแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะฮะลองเปลี่ยนมาใช้ Ubiquiti แท้ดูครับบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนนะครับคือโอเคครับมันอาจจะไม่ถูกจุดประสงค์เท่าไหร่กับการที่คุณเอาแบบแท่งมาใช้กับงานไรสาวที่แบบว่า ต่อตัวมันเข้ากับ iPad ตรงๆนะเพราะว่าไอแบบแท่งเนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์นี้มันออกแบบมาตอนแรกคือเขาไว้ยิงหากัน2ตัวนะยิงแบบว่าข้ามตึกข้ามอาคารหรือเมื่อก่อนที่แบบ TOT เขาใช้เน็ตแบบตา,ตามตันจังหวัดที่เขายิงข้ามทุ่งนากันอนะ่ะเขาใช้2ตัวยิงหากันนะครับแต่ถ้าบเรามาต่อ iPad เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังต่อติดใช้ได้อยู่แต่นั่นแหละผมไม่แนะนำนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ย ไม่งั้นถ้าบอกว่ายูวิ u i ต y ี้ไม่ดีมันไอตัวนี้มันไม่อยู่กับผมจนเหลืองได้ขนาดนี้หรอครับผมคงปาทิ้งไปนานแล้วนะแต่ตัวนี้แบบเหลืองจนน้องกรอบแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเรื่องเราเตอร์ถ้าใครสนใจอะไรยังไงลองคอมเมนต์มาก็ได้นะถ้าแบบว่าอยากให้ทำคลิปอะไรที่เจาะลึกเรื่องย้ายชแน,นลเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี่อะไรแบบนี้นะครับก็ไปแล้วเจอกันต่อไปในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แดงตาสวรรค์สวัสดีครับ เซตนี้เลือดะว่าไม่ได้เก็บห้องเลยคือแบบกลับมาจากงานตั้งโต๊ะถ่ายเลยนะเป็นประเด็นอยู่โอเคไปแล้วอ้าวผิดแอปเดี๋ยวเป็นแอปเอ็มทำสอง